อมแล้วบอกด้วยเนอะช่างภาพน่ะวีบอยก็ปิดดนตรีดีกว่าไหมได้แล้วพี่ชายเอาพร้อมไหมครับได้ยังผมไหมมาดีได้ไปยังได้นะเอาไปนะคุณชูชัยครับถามถึงโปรเจกต์งานนี้เลยครับที่ไปที่มาคิดยาอะไรที่น่าตื่นครับก็ทุกปีจริงๆวันแม่เนี่ยเราจัดเซลล์อยู่แล้วแต่ปีนี้พอดีมันครบ20ปีของแบรนด์เจมพีซเราพี่ก็เลยอยากจัดอะไรที่ตอบแทนเรื่องแจกเพชรอะไรประมาณนี้เพราะพี่จะมีข่าวว่าแจกเพชรดาราคนนู้นเนี่ยเที่ยวเนี่ยแจกจริงๆแต่ไม่ใช่ดาราแจกให้กับน้องๆที่น่ารักรักคุณแม่พาคุณแม่มารับรางวัลเป็นกำลังใจทำสิ่งที่ดีๆให้กับสังคมอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็พี่ก็จัดโปรโมชั่นลดครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับจนถึงสิ้นเดือน 20-50% นะครับแล้วก็แหวนเพชร 50,000 บาทลดเหลือ 15,000 แสนหนึ่งลดเหลือ 30,000 2แสนลดเหลือ 60,000 แล้วก็เพชรไซส์กะรัตขายเพียงแสนเดียวนะครับแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นอะไรอีกมากมายแล้วแลกแจกแถมเต็มไปหมดเลยมีคอลเลคชั่นพิเศษออกมาด้วยใช่ก็เที่ยวนี้เราทำให้น้องแนทใส่คือขนตาเพชรคู่แรกของโลกนะครับแล้วใส่ได้จริงคนก็แล้วมันจะใส่ได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ฉันไม่เชื่อหรอกบอกเดี๋ยวฉันจะทำให้เธอดูแล้วปรากฏว่าใส่ได้จริงๆก็สวยด้วยใช้เวลาออกแบบอะไรนานใช้เวลาทำทั้งหมดประมาณ3เดือนครับใช้เพชรทั้งหมดกี่เม็ดโอ้เยอะมากเลยจำไม่ได้ครับน้องได้ใส่แล้วเป็นไงบ้างตอนแรกที่คุณแม่บอกค่ะว่าจะได้ใส่ขนตาเพชรก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าไม่เคยได้ยินแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมีโอกาสได้ใส่ก็รู้สึกเป็นเกียรติค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่ให้โอกาสได้ใส่ครับน้องฟิล์มครับวันนี้มีชวนพาคุณแม่มาเดินแบบด้วยงานนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติครับที่คุณชูชัยให้โอกาสผมพาคุณแม่ได้มาเป็นแขกพิเศษในงานนี้แล้วก็รู้สึกดีที่ได้เห็นโครงการดีๆแบบนี้ได้เห็นรอยยิ้มของคุณลูกแล้วก็คุณแม่ที่จูงมือกันมารับเพชรจากคุณชูชัยครับก็รู้สึกว่าเป็นวันแม่ที่ดีอีกปีนึงของผมนะทุกคนครับมีแม่ลูกๆมาลงทะเบียนเยอะมั้ยเยอะเลยตั้งแต่เช้ามาจนห้างบอกว่าต้องรีบนิดนึงให้มารีจิสเตอร์ดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวไปขวางร้านอื่นอะไรประมาณนี้มีแจกเพชรพิเศษให้กับคุณแม่ลูกคู่นึงที่ใช่แต่กรณีน้องหมดไปครับก็เรารู้สึกว่าน้องก็ส่งบทความมามี3คนนะแต่นี่เราอ่านแล้วของน้องบดเนี่ยเป็นอริประทับใจแล้วก็นี้ฟังแล้วน้ำตาจะไหลครับก็เลยให้รางวัลพิเศษไปเลยใช่ก็เป็นแหวนเพชรมูลค่าแสน 100,000 บาทครับใจฝากพูดถึงงานนี้นิดนึงครับครับก็อยากให้ทุกคนยังไงผ่านร้านจะคิดถึงเพชรคิดถึงแบรนด์เจมพีซบายชูชัยนะครับแล้วก็ฝากดูละครน้องๆทั้ง2คนด้วยเดี๋ยวก็เล่นกันนะครับกับสามี2018นะโอเคขอบคุณครับมีอะไรแม่แป๊บเสร็จแล้วครับพี่ท่านพิมพ์อยู่ก่อนนะลูกเดี๋ยวรอแม่แป๊บนึงแป๊บไปหาโซโหไล่ผู้หญิงไล่ผู้หญิงไปนั่นไปนู่นไปข้างล่างนะอะไรไปเอาแม่มาด้วยสิแม่ขโมยแม่ออกไปไหนคนละมุมไม่ดีคนละมุมดีวะนี่ไงได้อยู่ฝากคนถืออยู่ฝากคนถือได้อยู่เดี๋ยวซูมมาขยับไปเองแหละไปไหนแล้วอ่ะครูอ่ะเออได้ลูกจะเข้ามาอยู่ในตัวครูแล้วเนี่ยไอ้ยังยังเอาไอ้มาตอนไหนลูกมานี่มาโอ้โหพี่หนุ่มได้ลูกใหม่คนนึงละครับเดี๋ยวรอแม่ก่อนค่ะพาแม่น้องพิมมาด้วยระหว่างรอถ่ายรูปพี่ก่อนมาแล้วมาเฟรมเดิมรูปเลยพามารอแม่ครับช้าช้านะเดี๋ยวแม่คงตกใจจริงอ่ะแม่ตามกันมาได้ยังเนี่ยตามไม่ตามนิดนึงนะครับทุกคนขออนุญาตเลยกันทั้งฟิล์มทั้งวันนี้หาแม่มาเดินแฟชั่นโชว์เป็นไงบ้างฮะก็รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่าเป็นการออกงานครั้งแรกระหว่างผมกับแม่ก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นแล้วก็อย่างที่ได้เห็นนะครับคือเรามีความสุขเพราะว่าวันนี้ได้เห็นรอยยิ้มของคุณแม่แบบมันพิเศษกว่าทุกครั้งปีนี้เป็นปีแรกเลยหรือเปล่าที่คุณแม่ออกงานแบบนี้ใช่ครับเป็นครั้งใช้คำว่าครั้งแรกนี่วันนี้เป็นงานแรกที่ผมออกงานพร้อมกับคุณแม่ครับแล้วก็ได้เห็นรอยยิ้มที่พิเศษ
ปกติพิมก็ไม่ได้อยู่กับคุณแม่อยู่แล้วเพราะคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดใช่ค่ะใช่ครับแต่ว่าก็จะหาโอกาสกลับบ้านให้บ่อยที่สุดครับเพราะว่าคิดถึงคุณแม่เป็นไงบ้างรู้สึกยังไงว่าสำหรับวันนี้ได้ความรู้แม่ก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็แต่ว่าตื่นเต้นแต่มีความสุขค่ะความสุขที่เห็นมีคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดีใจที่มีคนชื่นชมลูกชายต้องตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นแม่คุณแม่แปลกใจไหมทำไมที่ลูกชายอยู่ลูกชายดังขนาดนี้ในความของความเป็นแม่ในความของความเป็นแม่อันดับแรกเลยคือแม่ก็ดีใจที่คนชื่นชมเขาแต่ว่าถามว่าถ้าทุกวันอ่ะคือจริงๆแล้วน้องฟิล์มผมเป็นคนดีตั้งแต่เด็กแล้วเขาเคยพูดเคยสัญญากับแม่ว่ายังไงเนี่ยเขาก็จะทำได้หมดทุกครั้งแม่ที่แม่ตื่นตันมากที่สุดก็คือเขาเนี่ยมีความมุ่งมั่นแล้วเขาไม่เคยทิ้งความฝันของเขาเลยคือตั้งแต่เล็กๆที่แม่พาเขามาแคปงานในกรุงเทพถ้าเทียบเวลาก็เท่ากับ10ปีประมาณนี้ลูกคนนี้เป็นไงบ้างคะแม่ลูกคนนี้จริงๆแล้วว่าเขาเป็นเด็กมีเหตุผลแล้วเขาไม่ใช่เป็นเด็กดื้อที่สำคัญที่สุดเขาเคยบอกอะไรแม่ไว้เนี่ยเขาทำได้แล้วแม่ก็ดีใจตรงนี้พิมเพื่อสัมภาษณ์ว่าแม่เป็นตัวอย่างที่ดีมากในเรื่องของความพยายามใช่ค่ะเป็นไงบ้างครับใช่ค่ะอันนี้ก็คือในเรื่องของความพยายามเนี่ยเหมือนเราสองคนแม่ลูกอ่ะเช่นลูกไปแคสงานตรงไหนมันเป็นความฝันของลูกแล้วเราก็พยายามทำทุกอย่างที่มันเป็นความฝันของลูกอ่ะจริงๆแล้วถึงแม้พี่ฟิมไม่มีชื่อเสียงหรืออะไรก็ตามแต่ว่าแม่ดีใจที่เขามีความมุ่งมั่นแล้วก็ทำสำเร็จอันนี้สิ่งเป็นสิ่งที่คุณแม่ภาคภูมิใจมากกว่าชื่อเสียงที่มันได้ตามมาอันนั้นก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ได้ที่เขาทุ่มเทกับมันอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งแต่ทุกครั้งคือเขาก็มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคุยกับคุณแม่ทุกครั้งแล้วเราสองคนเนี่ยเหมือนเพื่อนกันเพราะแม่เลี้ยงเขาแบบลูกแบบเป็นเพื่อนหมายความว่ามีปัญหาอะไรเราก็จะคุยกันเพราะฉะนั้นแม่มีปัญหาแม่ก็จะคุยกับเขาเขามีปัญหาก็จะคุยกับแม่แล้วเราสองคนน่ะต่างเป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะตลอดมาค่ะพี่หนึ่งบอกเลยคุณแม่ครับที่มาทำกับแม่ก็อยากบอกแม่ว่าวันนี้ก็มาไกลกว่าที่คิดไปเยอะแต่ว่าก็ยังไม่ถึงฝันที่หวังเอาไว้แต่อยากบอกแม่ว่าสักวันนึงจะทำให้ได้แค่นี้แม่ก็ดีใจแล้วค่ะเนาะเห็นความสำเร็จของลูกขนาดนี้คุณเป็นแม่ฮะความหาปลื้มอะไรขนาดนั้นอ๋อแม่ก็ปลื้มใจที่คนอื่นชื่นชมเขาแต่ถามคุณมาม่าเขาเป็นเด็กดีตั้งแต่เล็กๆแล้วว่าแม่ก็มันเหมือนไม่ค่อยตื่นเต้นกับตรงนี้เท่าไหร่แต่ว่าชื่นชมปลื้มใจที่คนชื่นชมเขาแค่นั้นเองที่ก็พยายามเตือนสติลูกทุกๆเรื่องค่ะตอนนี้เป็นห่วงเขาขนาดไหนเพราะชื่อเสียงเข้ามาทุกอย่างก็ต้องประดังประเดมาหาเขาอ๋อพี่ฟิล์มในแม่จะห่วงเขาในเรื่องของสุขภาพเพราะเขาจะเป็นภูมิแพ้แล้วก็คือแม่จะรู้ใจเขาหมดอ่ะเวลาเขาพักผ่อนน้อยเขาจะป่วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราอยู่ด้วยกันเนี่ยก็แม่ก็จะดูแลเขาตลอดแต่ว่าแม่ห่วงเขาแม่อยู่ไกลด้วยความที่ว่าแม่ต้องทำงานอยู่ถ้าสมมติว่าแม่หมดเวลาแล้วคือเกษียณแล้วอะไรเงี้ยแม่ก็จะตามมาดูแลเขาเป็นขวัญใจสาวๆทั่วทั้งประเทศเป็นสามีแห่งชาติจริงเหรอคะคุณแม่เป็นห่วงไหมฮะห่วงไหมฮะอ๋อไม่ถามว่าห่วงไหมแม่ห่วงเขาแต่ถามว่าห่วงไหมแม่ไม่ห่วงนะเพราะว่าพี่ฟิล์มรักใครอ่ะแม่ก็รักด้วยอ่ะแม่ไม่ได้ว่าต้องเป็นอย่างงู้นอย่างนี้หรืออะไรซึ่งเพราะว่าเหมือนกับเราอยู่กับเขาแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วเขาก็จะรู้จักเราเราก็จะรู้จักเขาอย่างเงี้ยค่ะเตือนลูกเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรบ้างไหมฮะแม่แม่ค่อยจะเตือนเท่าไหร่นะแต่เตือนเรื่องนี้นะคะแต่แม่ก็จะพูดกับเขาเสมอว่าให้รักตัวเองเพราะว่าในความคิดของแม่คือแม่เป็นครูเนี่ยแม่ก็จะบอกว่าคนเราเนี่ยมันต้องรักตัวเองก่อนถึงจะไปรักคนอื่นเป็นถ้ารักตัวเองไม่เป็นแล้วจะไปรักคนอื่นเป็นได้ยังไงแม่ก็จะเตือนสติเขาในเรื่องนี้ค่ะทุกเรื่องแต่แม่ก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะเพราะว่าแม่ก็ให้โอกาสเขาในการที่เขาจะตัดสินอะไรที่คือแม่จะไม่ล้วงล้ำขักขมากค่ะแต่ว่าจะเตือนสติจะอะไรแค่นั้นเองนี่แหละฮะเป็นไงฮะจะต้องแบบยังไงกับเรื่องแบบความรักต้องคุยกับแม่บอกกับบอกแม่หรือบอกเลี้ยงเป็นเพื่อนคุยกันทุกเรื่องใช่ก็คือเรียกได้ว่าคือตั้งแต่แฟนคนแรกคือแม่รับรู้ทุกอย่างแฟนทุกคนคือแม่รับรู้หมดตั้งแต่เคยมีแฟนมาก็คือเราจะคุยกับเขาในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะทะเลาะกันมีความสุขอะไรคือแม่เป็นมากกว่าแม่ฮะแม่คือ
คือเพื่อนสนิทใช้คำว่าเป็นเพื่อนตายของผมอีกคนแม่ช่วยกรองให้มั้ยฮะเวลาช่วงที่มีแฟนหรือว่าเจอผู้หญิงต้องพาไปเที่ยวจับมั้ยคือก็ให้แม่รู้จักทุกคนนะฮะถ้าแบบมันถึงเวลาที่เหมาะสมก็พาไปให้แม่รู้จักทุกคนเพราะรู้สึกว่าก็ถ้าวันนึงคนที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตผมไม่ใช่แค่ต้องอยู่กับผมได้แต่คือต้องเป็นคนที่อยู่กับครอบครัวผมได้ด้วยตอนนี้มีมั้ยอะไรนะฮะตอนนี้มีไหมฮะตอนนี้มีสาวๆตอนนี้ก็มีสาวๆทั่วประเทศแล้วค่ะก็มาขอสมัครเป็นลูกสะใภ้แม่แต่แม่ก็เหนื่อยเหนื่อยไหมคะแม่อ๋อถามว่าไม่เหนื่อยไหมแต่แม่มีความสุขมากกว่านะคะถึงเหนื่อยก็ยอมมาเพื่อลูกอะค่ะแม่เคยเขียนแบบนี้แล้วจริงจะหาให้แม่โอ้ยังดีกว่าครับก็ตอนนี้ขอทำงานเก็บเงินแล้วก็ให้คุณแม่สบายก่อนสเปคเป็นไงครับสเปคสาวๆเราคือจริงๆก็ไม่ได้มีสเปคตายตัวขนาดนั้นนะครับคือตอนนี้รู้สึกว่าเราทำงานหนักอ่ะขอแค่แบบใครสักคนที่เข้าใจก็พอเข้าใจคือเข้าใจจริงๆคุณแม่จะตามมาดูแลพิมไหมฮะตามมาดูแลเขาอยู่แล้วค่ะเพราะว่าพิมอยากให้แม่มาอยู่ด้วยใช่ค่ะถามผมยังอะไรคะถามผมยังเราเล่นอยากครับอยากเพราะว่าเราจะคุยกันทุกวันนะคะทุกวันที่แบบว่าเพราะเราจะห่วงเขาไงห่วงสุขภาพห่วงเรื่องการขับรถด้วยห่วงอะไรหลายๆอย่างเราก็จะแบบช่วงที่เขาทำงานอยู่เนี่ยเราจะไลน์มาถามเขาก่อนว่าเสร็จงานแล้วว่าโทรหาแม่หน่อยนะทุกคืนเราก็จะคุยกันแล้วก็จะว่าเป็นยังไงมั่งเหนื่อยไหมมีปัญหาอะไรไหมแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็จะถามแล้วแม่ก็จะพูดอะไรกันหลายๆอย่างกับเขาที่บอกที่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าจะเตือนสติแม่อยากให้ลูกแบบแฟนมีครอบครัวอะไรอ๋ออันนั้นคงไม่ได้สติ๊กถึงขนาดนั้นแล้วค่ะเพราะว่าคือตลอดระยะเวลาที่เลี้ยงดูเขามาเนี่ยแม่ก็เคยพูดกับเขาว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วก็พี่ฟิล์มสบายใจตรงไหนพี่ฟิล์มมีความสุขยังไงพี่ฟิล์มตามสบายเลยไม่ต้องห่วงแม่เพราะว่าแม่ก็รับได้ในสิ่งที่พี่ฟิล์มทำอะไรอย่างเงี้ยโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวเน็ตมันนี่ต้องเป็นกับพี่แม่ต้องนี้นะหนึ่งต่ออีกรูปหนึ่งนะครับหนึ่งต่อโอเคนี่ก็เป็นส่วนของพอดรุ่นสินนะครับผมก็น้องฟิล์มเนาะที่เป็นสามี2018แล้วก็วันนี้ก็ได้พาคุณแม่นะครับของคุณแม่ออกงานนะครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมก็เพิ่มเติมติดตามได้ในเพจจับบันเทิงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจจับบันเทิงด้วยนะครับส่งความน่ารักของสามี2018นะครับจื้อๆพี่ไปหาที่นี่แทน